ทุกคนข้าวมันไก่นะจ๊ะเสริมมิตรเดี๋ยวเราจะเดินออกจากร้านข้าวมันไก่แซ่บแซ่บไปทางซ้ายมือเพื่อจะไปตามหาคาเฟ่ฮะนี่ฮะทุกคนน่ารักมากอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปนะเดินไปตรงไปนี่ฮะทุกคนบรรยากาศโรงแรมฟูรามานี่จ๊ะโรงแรมฟูรามาคือเวลาเราถ่ายเนี่ยถึงบอกว่าเราไม่อยากเป็นเป้าสายตาของร้านอื่นร้านใดเขาก็จะมองเราเหมือนกับแบบทำไมไม่ถ่ายร้านเขาอะไรประมาณนี้หรือถ่ายทำไมคือบางทีอ่ะเราก็ไม่อยากเสียมารยาทนะฮะเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้สนใจมากมายนะฮะว่าเขาจะมองเราจะเขินนะฮะจะมองก็ได้มาทำอะไรอย่างนี้เราก็อยากเป็นส่วนตัวนิดนึงมีความเป็นส่วนตัวเขินอายแต่ร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เขาน่ารักจากการพูดคุยจากการเป็นการเองบริการลูกค้าที่สำคัญอาหารเขาอร่อยจริงนะฮะข้าวมันไก่เสริมมิตรเดี๋ยวเราร้านหาคาเฟ่อยู่ตรงไหนว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนใจเย็นๆนี่คือสุขุมวิท21แกรมมี่อยู่ข้างหน้าฮะทุกคนทุกคนนี่ไงร้านข้าวมันไก่เสริมมิตรธนาคารไทยพาณิชย์ตรงข้ามกันเดินหาร้าน28 ML อยู่ตรงไหนจ้าแกรมมี่อยู่ฝั่งหนูนะทุกคนว้ายนี่ไงเจอแล้ว28 ML เจอแล้วทุกเกินเอารถทุกรถทุกวันพุธ 20% นี่ฮะ 28 ml นะฮะ specialty coffee beer coffee tea bar coffee and tea bar ทุกคนเจอแล้วเจอกันแบบสดๆเลยฮะเจอกันแบบสดๆเลยฮะทุกคนจ๋าไปอีกนิดนึงก็จะแกรมมี่นะฮะที่ถูกใจประกันชีวิตก็แกรมมี่แล้วทุกคนเราน่าจะไปดักนั่งเบาๆเดี๋ยวเราสั่งเทคเอาเวจากร้านนี้อ่ะเพราะจริงๆเขามีข้างในให้นั่งหรอฮะอ๋อหนูมีข้างในให้นั่งด้วยอ๋อนะฮะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งชิมชาร้านหนูที่แกรมมี่ทุกคนนะฮะนี่ฮะร้านเขาน่ารักมากเลยทุกคนมีกี่สาขาลูกจ๋าอันนี้มีสิบฮะสิบเลยเหรอฮะที่ไหนบ้างไหนบอกหนูจำได้ไหมจำหมดไหมเนี่ยเยอะแยะมากมายอาชิตันจะเป็นเจ้าของเดียวกันไหมหรือว่าซื้อแฟรนไชส์หมายถึงว่าคนซื้อแฟรนไชส์ไปหรือว่าเป็นของเจ้าเดียวไปเลยเป็นเจ้าเดียวโอ้น่ารักเนาะห่วงอะสิใช่ไหมไม่ให้แฟรนไชส์คนทำเองไปเลยอย่างเงี้ยแล้วปิดต่างจังหวัดไหมลูกต่างจังหวัดจะมีนครปฐมค่ะแล้วก็สาขารับใช้อยู่ที่กาญจนบุรีไว้การหรอพี่เพิ่งไปการมาอยู่ตรงไหนกาญจนบุรีลูกอยู่เมืองอยู่ในเมืองใช่ไหมอ๋อๆนึกออกเดี๋ยววันหลังต้องไปตามหาเพราะว่าพี่เพิ่งไปพักที่ River Quay Bridge Resort สวยมากเป็นโรงแรมอยู่แถวแม่น้ำมรณะสะพานมรณะแล้วหนูเชื่อไหมเป็นโรงแรมที่ทุกวันนี้มีคนไปถามในเฟซอะว่าไปกาญจนบุรีแนะนำที่พักพี่จะอดไม่ได้เพราะว่าต้องไป River Quay Bridge Resort River Quay Bridgeเพราะว่าเป็นโรงแรมที่แบบมี2สไตล์อ่ะก็คือเป็นแบบบูติกด้วยฝั่งนึงแล้วก็เข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหลังแล้วหลังๆไม่ได้ทางสร้างชุยๆนะสร้างสวยมากอ๋อหรอของ 20HML ก็ไปเปิดที่นั่นเนาะวันหลังเผื่อจะได้แวะไปอีกเพราะว่ารีสอร์ทนี้เขาดีมากเขาบอกให้กลับไปอีกไปรีวิวอีกประมาณนี้แล้วอาหารเช้าก็แบบโอ๊ยอลังการริมแม่น้ำแควลงไปทั้งนั้นสวยมากเป็นอาหารแบบอเมริกันเบรคฟาสต์นะอย่างครบถ้วนไม่อั้นนะฮะอ๋อหนูไปเปิดที่นั่นแล้วก็ที่นครปฐมเดี๋ยวจะมีสัปดาห์งานนมัสการพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็น1ใน6วัดของประเทศไทยที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่ชื่อที่จะลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหาร6วัดก็คือวัดโพวัดแจ้งอะไรพวกนี้วัดอรุณอย่างเงี้ยก็จะเป็นวัดใหญ่ๆแล้วก็รวมทั้งวัดพุทธบาทสระบุรีด้วย6วัดเองนะมี6วัดนอกนั้นก็จะเป็นแบบลงท้ายว่าวรมหาวิหารวัดพระพุทธชินราชอะไรเงี้ยก็จะเรียกไม่เหมือนกันนั้นลงท้ายให้ถูกถึงบอกว่าหนูไปเปิดที่นครปฐมด้วยอยู่ตรงไหนฮะนครปฐมไปเปิดที่ไหนแอบให้ความรู้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอะไรอย่ามาถึงเรามาเทคเอาเวของแล้วมาพูดอะไรเหมือนกับเตรียมกันเราไม่ได้เตรียมกันมาเพราะว่าเห็นน้องเขาไปเปิดนครปฐมเราก็สนใจอยากจะบอกต่อร้านดีๆตรงนี้มันเป็นสุขุมวิท21อโศกมนตรีเยื้องแกมมี่แล้วก็เมื่อกี้พี่ไปทานข้าวมันไก่เสริมมิตรอร่อยมากเคยไปกินไหมไม่รู้ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยนะฮะอร่อยมากแล้วก็พอนั่งเสร็จเอ๊ะมีคาเฟ่ตรงนี้นี่หว่าอันนี้ก็เห็นมีชื่อเสียงอยู่อะไรเงี้ยก็เลยมาถ้าสั่งไปเดี๋ยวจะเป็นเทคเอาเวย์เนาะพี่อะไรไปบ้างนะเมื่อกี้ทุกคนต้องมานะนี่สุขุมวิทอโศกแล้ว10อยู่ต่างจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีแล้วในนอกนั้นเป็นกรุงเทพฯว่างั้นเถอะเมื่อไหร่ไปหาดใหญ่ลูก
หัดใหญ่หัดใหญ่บอกนะพี่จะได้พี่เป็นคนพื้นที่ไปลงไหมพี่มีที่ดินคาเฟ่นี่เรื่องจริงพี่มีที่ดินคาเฟ่แต่ว่าเอาแค่กาแฟไปลงแต่มันเป็นธรรมชาติทุ่งนานะน่าจะได้อยู่นะพี่ว่าลองเดี๋ยวคุยกันคุยกับเจ้าของผู้จัดการอะไรก็ว่าไปอันนี้ดูสิเมนูเขาเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราเอา EP นี้ก่อนดีกว่า EP นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้าเรามาลุ้นกันว่าคลิปหนูมีโฆษณาเข้ามันจะดูแชร์ไปทั่วโลกเลยนะเพราะช่องพี่เป็นช่องเล็กๆแต่มีโฆษณาเข้า 3-40 กว่าตัวแล้วรูปก็จะแคปไปหมดเลยถ้าเห็นนะฮะทั้งช่องพี่จะมีแต่สิ่งดีๆทั้งร้านไหนดีพี่ถึงจะบอกต่อจ้างพี่ก็ไม่มานะฮะเนี่ยหนูจ้างพี่ไม่มาพูดแบบนี้นะนี่พี่พูดแบบจากใจเลยว่าร้านนี้เนี่ยทำเลทองมากๆแล้วก็มีชื่อเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะฮะหนูแนะนำเมนูอะไรเดี๋ยวไปต่อ EP หน้าก่อนอย่าเพิ่งแนะนำพี่จะกดพอส EP หน้าจะได้คนติดตามไม่ยาวเกินทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะจ๊ะ